เรากลับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะคะกับคุณธนงศักดิ์จิตกำพลหรือว่าคุณอาทิฟจิตกำพลนะคะเล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ในเรื่องของการทำสื่อนะคะก่อนหน้านี้เป็นพิธีกรรายการของฟรีทีวีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นฟรีแลนซ์นะคะล่าสุดกำลังจะเข้าสู่พิธีนิก้าละกำลังจะสละโสดละนะคะในวัย25ปีถือว่าอายุยังน้อยอยู่นะน้อยแล้วนะน้อยนะ25ปีแต่ว่าเป็นสมัยก่อนนี่ถือว่าโอ้โห25ปีนี่คือแบบแก่ละใช่ครับแก่แล้วจะขึ้นคาหรือเปล่านี่อะไรเงี้ยนะคะแต่25ในวัยนี้ถือว่าถือว่าในปัจจุบันมันเร็วไปถือก็ไม่ได้เร็วไปหรอกแต่ก็ถือว่าผู้ชายบางคนอาจจะยังรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนขอทำงานก่อนนะขอใช้ชีวิตโสดก่อนนะมันเกิดอะไรขึ้นกับอาทิตย์หนึ่งคำถามทำไมคุณถึงตัดสินใจสละโสด2แล้วทำไมคุณถึงมาเลือกเจ้าสาวที่เป็นมุสลิมแล้ว3นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณเปลี่ยนศาสนามาเป็นอิสลามใช่หรือไม่ตอบมาทีละคำถามคำถามที่3เนี่ยโดนมาเยอะมากเดี๋ยวค่อยตอบสุดท้ายแล้วกันนะครับขอเท้าความไปตอนแรกเลยว่าเจอกับเจ้าสาวคนนี้ใครยังไงว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาวนะครับก็คือเรียนที่เดียวกันที่รุ่นพี่รังสิตใช่ครับแล้วก็ภายในมหาลัยเนี่ยเขาจะมีสโมสรของหอพักคือเป็นหอพักของมหาลัยจะแยกชายหญิงตึกชายตึกหญิงคือจะเดินห่างกันไม่ได้ติ๊บเรียนที่นั่นด้วยเหรอเอ้ยหอพักอยู่หอในหอพักหอในเพราะว่าราคามันถูกนะครับอยู่หอในของมหาวิทยาลัยแล้วก็พอปีหน้าจะมีรุ่นน้องปีหนึ่งมาแล้วแล้วก็เขาจะแยกรุ่นน้องที่เป็นมุสลิมเพราะว่าจะมีพิธีสวดมนต์ไหว้พระอย่างเงี้ยครับแล้วติ๊บเนี่ยเป็นคนที่เอนเตอร์เทนอยู่แล้วก็เลยอาสาที่จะไปเอนเตอร์เทนให้กับกลุ่มมุสลิมอ๋อกี่คนเยอะไหมประมาณ20คน20คนเลยเหรอใช่ก็คือแยกเรียนอยู่หอต่างหากด้วยเลยเหรอคะไม่ใช่ครับคือมันมีเฉพาะช่วงพิธีการช่วงรับน้องช่วงรับน้องคือช่วงรับน้องขึ้นหอมันจะมีพิธีเล็กๆรับน้องมีกิจกรรมตีกองเต้นกันแน่นอนแล้วก็แยกตึก C ตึก A ตึก B อันนี้คือจะอีกส่วนนึงของมหาลัยนะครับอันนี้ของเราเป็นสโมสรหอพักนะครับนี่ก็คือคุณจะแยกกลุ่มมุสลิมออกมามุสลิมมะออกมาคุณก็จะได้ไปเป็นพี่เลี้ยงตรงนั้นก็เลยได้รู้จักกับน้องผู้หญิงคนนี้แต่ขนมใช่ครับแล้วก็เราอ่ะคุยกันอยู่แล้วแล้วก็น้องเขาก็หน้าตาดีบอกว่าไม่เคยเล่าที่ไหนนะครับที่แรกแล้วก็เขาก็คุยเก่งนะครับสวยไหมหน้าตาดีครับหน้าตาดีเขาหน้าตาดีนะครับก็ชวนคุยอยู่ที่ไหนเรียนอะไรยังไงจากที่เรายืนคุยอยู่ก็คือมีน้องนั่งกลายเป็นน้องเดี๋ยวรีแลกติ๊บก็มานั่งของติ๊บแล้วก็น้องเขานั่งอยู่เป็นบอกกับวียาวๆแล้วก็คุยกันเล่นๆคุยกันไม่หยุดเลยครับคือเหมือนเกิดมาคือไม่ได้คุยกันเลยคือแบบคุยทุกเรื่องคุยกันจนแบบทำไมคุยเก่งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเจอคนคุยเก่งเหมือนกันแล้วแล้วใครฟังใครในตกลงก็คืออยู่ก่อนขอพูดก่อนอยู่ก่อนขอพูดก่อนอย่างนี้ตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะคือคุยเก่งทั้งคู่อยากเล่าเจออะไรมาชอบเล่าชอบคุยกันเองจนแบบเฮ้ยมันเริ่มสะสมมาเรื่อยๆสะสมเรื่อยแต่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องเข้าแล้วเพราะว่าเราเริ่มศึกษาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องพอโอเคเจอกันครั้งแรกนู่นนี่ประทับใจเอาว่าไปต่างคนต่างคุยคุณเริ่มรู้สึกว่าคนเนี้ยเป็นคนพิเศษของคุณเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับเชื่อป่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยจะคิดว่าอวยก็ได้หรือว่าจะคิดว่าเข้าข้างตัวเองก็ได้เพราะว่าเราเจอแล้วเนี่ยเรายอมหยุดคนเนี้ยหรือยอมหยุดที่คนเนี้ยก่อนหน้านี้ล่ะเคยมีแฟนเปล่าเคยครับเคย อกหักด้วยเหรอใช่ครับ อย่างนี้ทุกคนเลยป่ะเจอครั้งแรกรู้สึกว่าใช่เลยอย่างนี้ทุกคนเลยป่ะคนนี้คนที่3อ้าวเหรอใช่หมายถึงว่าคนที่เจอแล้วครั้งแรกคิดว่าใช่เลยเนี่ยนะคนที่คนที่3ให้ไม่ใช่ครับคนที่เจอครั้งแรกเฉลยคือคนนี้คนเดียวแต่คนก่อนเนี่ยเป็นป๊อปปี้เลิฟเป็นสมัยเรียนนะครับมัธยมอย่างเงี้ยฮะม.ต้นคือยังไม่ได้โตอะไรมากงั้นโปรดฟังอีกครั้งนึงทวนให้ที่ผ่านมาเป็นป๊อปปี้เลิฟถูกต้องครับเฉพาะคนนี้คนเดียวที่เจอครั้งแรกเลิฟแอสเฟิร์สไซด์ก็คือรู้สึกถูกต้องใช่เลยถูกต้องโอเคนะเคลียร์ให้แล้วนะขอบคุณนะสรุปว่าถูกชะตากันถูกชะตากันแล้วก็คิดไปถึงเลยว่าเฮ้ยเป็นมุสลิมรู้เลยเหรอเป็นมุสลิมทำไมรู้ว่าเขาบอกเหรอก็เขาจะมีอ๋อใช่สิเพราะเขาแยกมาอยู่แล้วไงใช่โอเคโอเคเขาแยกมาสมมติวันหนึ่งฉันต้องแต่งงานกับคนนี้ฉันต้องมาเป็นมุสลิมพร้อมเชื่อไหมคิดว่าพร้อมคิดในวันแรกจริงป่ะจริงคิดว่าพร้อมคือเป็นคนที่คิดอะไรคิดเลยคือมีเป้าหมายเลยและลงมือทำคือไม่ใช่เป็นคนที่นอนฝันเฮ้ยจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เป็นคนคิดปุ๊บเดินแต่ตอนนั้นคุณยังไม่รู้นิสัยเขาเลยนะว่าเขานิสัยใจคอยังไงนะคุณแค่ก็คุยเก่งคุยเก่งกันนะก็ต้องเรียนรู้ไงครับแล้วเกิดมันไม่ใช่ล่ะไม่เผื่อใจเลยหรอไม่ครับคือเราแสดงความบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้แบบเฮ้ยเราจีบคุณนะ
เราไปเป็นพี่ก่อนคือเขาจะเรียกเราพี่เราจะเรียกน้องมีอะไรถามมีอะไรปรึกษากันก็คือจะคุยในเรื่องของการเรียนนะครับไปกินข้าวกันเขาก็มีกวนของเขาเราก็ไปกินด้วยติวหนังสือให้อ่านข้อสอบช่วยกันติวแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะรับเด็กที่จะเข้ามาเป็นสโมสรรุ่นต่อไปเขาก็เข้ามากับเพื่อนเขาเราก็มีสอนก็คือการสโมสรเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็มีจัดงานงานสโมสรหอพักก็จะมีพวกกิจกรรมต่างๆกับพัฒนาบุคลิกภาพการรับประทานอาหารอย่างเงี้ยครับพวกงานต่างๆของมหาลัยเราก็เป็นคนจัดการหมดเลยก็จะสอนเกี่ยวกับการทำงานก็คุยเรื่องงานอย่างเดียวครับเขาเห็นแล้วอ๋อน้องคิดแบบนี้น้องคิดแบบนี้ก็มีการทะเลาะกันในเรื่องของงานกันมากกว่าก็จะเห็นเขาเรียกว่าข้อดีข้อเสียศึกษากันไปในตัวแบบนี้ไปในตัวด้วยน้องเขารู้ไหมว่าคุณแอบชอบอยู่เขารู้ไหมแอบชอบอยู่เขารู้นะเคยถามตอนปัจจุบันเขารู้แล้วเขาชอบคุณตั้งแต่แรกเหมือนกันไหมชอบตั้งแต่แรกไหมเขาบอกว่ามีคนเข้ามาแบบเนี้ยเยอะเพราะว่าก็รุ่นพี่อ่ะก็เห็นผู้หญิงคุยเก่งเข้าหาคนเก่งก็จะเข้าแบบนี้แต่เขาเลือกที่จะคุยกับผมคนเดียวก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคิดหรือเปล่าแล้วคุณเริ่มมาสนใจศึกษาศาสนาตอนไหนมองตรงนะครับเพิ่งเริ่มไม่นานแสดงว่าตอนหน้านี้ที่คุยกันคุยเรื่องงานคุยเรื่องเรียนคุยเรื่องอะไรจิปาถะที่มันเป็นดุนยาซะค่อนข้างเยอะถูกป่ะถูกต้องครับคุณเริ่มมาคุยเรื่องศาสนากันเนี่ยเมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าจะต้องแต่งงานกันจะเรียกแบบนั้นใช่ใช่ไหมใช่ใช่ผู้หญิงให้เงื่อนไขว่าต้องเรียนศาสนาก่อนหรือเปล่าไม่ได้ให้ผู้หญิงไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปเรียนคุณต้องไปอะไรแต่คือผมอาศัยโดยที่ผมอ่ะยังไม่ได้เข้าอิสลามแต่ถือศีลอดเหรอเรียนรู้แปลกไหมครับถือมา3ปีคือตอนเรียนอะถือมา3ปีแล้วก็ไม่กินหมูเลยตั้งแต่ตอนเรียนแล้วตั้งแต่ตอนเรียนแล้วคือจะว่าศึกษาโดยตรงไหมไม่แต่ศึกษาด้วยพฤติกรรมมากกว่าพฤติกรรมของใครของอิสลามศึกษาจากไหนก็จากเพื่อนผู้หญิงคนนี้ใช่แล้วก็มีชมรมเพื่อนมุสลิมเพราะว่าสโมสรหอพักอะอยู่ชั้นล่างสโมสรมุสลิมอยู่ชั้นบนคือเวลาเขาละหมาดกันเราก็จะได้ยินคุณจะได้เห็นจะเห็นเขาใส่ชุดโต๊ะใส่แล้วคือจะเห็นน้องๆเดินไปละหมาดกันคุณรู้ไหมว่าเขาละหมาดไปเพื่ออะไรตอนนั้นเหมือนคิดเหมือนการสวดมนต์มันเท่าเทียบกับเป็นการสวดมนต์ใช่ครับคุณรู้ว่ามุสลิมต้องถือศีลอดคุณรู้ครับเขาต้องไปทำฮัจญ์กันรู้คุณรู้นะคะเขาผู้ชายต้องอะไรอ่ะทำสุนัตรู้ผู้หญิงต้องคุมฮิญาบรู้ข้อแรกข้อนี้สำคัญมากผู้หญิงต้องคุมฮิญาบรู้อีกเพราะเคยถามเพื่อนม.1มาแล้วถูกต้องครับทุกอย่างรู้ใช่ครับรู้คิดว่ายากไหมถ้าวันหนึ่งอาทิตย์จะมาเป็นมุสลิมธนงศักดิ์ตอนนั้นธนงศักดิ์จะเป็นมุสลิมยากไหมเรียกชื่อนี้แล้วแบบธนงศักดิ์ทำให้ย้อนกลับไปตอนสมัยเรียนเด็กชายธนงศักดิ์ตอนนั้นนายธนงศักดิ์พอโตขึ้นมาเนี่ยรู้สึกผิดว่าทำไมถึงไม่รีบศึกษาตั้งแต่แรกบอกตรงตอนที่คิดไว้ว่าคนนี้คือใช่เลยมันเริ่มมีการเรียนรู้วันเวลาผ่านไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเราคิดว่าเขาใช่แล้วเขาคิดว่าเราอ่ะใช่สำหรับเขาหรือเปล่าต้องไหมครับเราทำดีที่สุดให้กับเขาไปแล้วถ้าเขาไม่เปิดรับมันจะเกิดอะไรขึ้นต้องไหมครับตอนนั้นไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดพอเริ่มศึกษามาแล้วมันเริ่มลึกขึ้นเริ่มจบแล้วเริ่มพากันจบเริ่มหมายถึงว่าเรียนจบแล้วรับปริญญาแล้วต่างฝ่ายต่างไปทำงานแล้วถูกต้องครับมีการมีงานทำนั่นแหละที่ถึงเริ่มอะไรเริ่มศึกษาแบบจริงจังศึกษาศาสนาเซิร์ชเน็ตเลยเรียนถึงตอนไหนแล้วก็จะโรงเรียนที่นิงสันติชนถูกต้องครับแสดงว่าคุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองถูกต้องฝ่ายหญิงไม่ได้เป็นคนยื่นเงื่อนไขนี้ไม่ได้มีแต่ปรึกษาเขาปรึกษาเขาว่าจะไปเรียนโอเคไหมเขาบอกก็ดีนะก็ไปเลยแสดงว่าเป้าหมายแรกที่คุณไปเรียนก็คือเพื่อที่จะวางแผนแต่งงานถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมตรงประเด็นที่สุดใช่ค่ะอะไรที่เป็นตัวที่คุณบอกตัวเองว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาตรงๆความพร้อมของผมเนี่ยคือในอนาคตหรือว่าในข้างหน้าของเราเนี่ยยังไงมันก็ต้องเข้าอยู่แล้วทำไมอาทิตย์ไม่หาเงินก็เมื่อกี้บอกชอบทำงานชอบหาเงินทำไมไม่หาเงินไปก่อนอ่ะหาเงินไปก่อนทำไมถึงต้องอยากรีบมีครอบครัวด้วยอ่ะเผื่อจะเจอคนที่ดีกว่านี้ก็ไม่เอาหรอกก็เราศึกษาดูใจกันมาแล้วใครว่าเราก็ตั้งปริญญาตัวเองว่าคนนี้คือคนที่ใช่ดังนั้นเราก็ไม่ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเป็นตัวเลือกหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นมาเลือกเราจบเลยจบถามว่ามีใครเข้ามาไหมมีคนที่มายอมเป็นตัวเลือกให้เรายอมให้เราเป็นตัวเลือกเราปิดกั้นเขาหมดเพราะว่าเราเจาะจงคนนี้ใช่ครับแล้วเขาก็เห็นเขาของเขาก็มีว่ามีคนมาเป็นตัวเลือกให้เขาเขาก็ปิดเหมือนกันปิดเหมือนกันต่างคนต่างปิดแล้วก็โฟกัสแค่สองคนถ้างั้นจะรออะไรอยู่ถูกต้องอยู่ที่คุณละทั้งหมดทุกอย่างอยู่ที่คุณละคุณก็ศึกษาเลยผมก็รู้มาว่าจ
ะไปเปิดตัวเนี่ยมันยากถูกต้องไหมครับเปิดตัวคุณกับที่บ้านเขาใช่เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใช่แล้วก็เข้าไปเนี่ยผมเหลือตัวแค่เนี่ยเคยไปเจอที่บ้านเขาเคยไปครับเคยไปครั้งแรกเคยไปก็คือบ้านเขาจะฟังอยู่ไหมเนี่ยเคยไปครั้งแรกตอนสมัยเรียนไปทำรายงานนะครับพาเพื่อนไปด้วยก็คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเพื่อนสนิทผู้ชายอะไรเงี้ยครับก็คือแต่ผมว่าพ่อแม่เขารู้นะผู้ใหญ่อ่ะเขาดูรู้เพราะว่าผมยังดูรู้เลยห้องสาวผมคนเนี้ยก็ไม่ใช่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปก็เหลือตัวแค่นี้แล้วก็แม่เขาคงมีอย่างพ่อเขาก็ใส่หมดอยู่บ้านเขาก็ใส่ผมว่าแบบดุไหมถามว่าดุไหมกลัวเรากลัวเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาการตอนนั้นกลัวมากแล้วก็โฟกัสแค่งานไปทำในงานแล้วก็เสร็จแล้วก็วางตัวเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยมากขับรถมารับที่ขนส่งกับเพื่อนพาไปกินข้าวพาไปบอกเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงเป็นขนส่งแสดงว่าอยู่ต่างจังหวัดเหรออำเภอเมืองครับที่ไหนทางรถตู้จากสาวรีไปจากเชิงเซาอ๋อจากเชิงเซาอยู่อำเภอเมืองเหรอคะเดี๋ยวไปอีกใช่ครับค่ะค่ะค่ะแสดงว่าบรรยากาศก็จะเป็นยังเป็นธรรมชาติอยู่นะแถวนั้นนะแถวบ้านเพื่อนอ่ะอำเภอเมืองอยู่ในตัวเมืองเหรออ๋อนี่คือบ้านของแฟนใช่ครับใช่อยู่อำเภอเมืองอะไรครับติดมอเตอร์เวย์อ๋อสุวรรณภูมิแล้วก็มอเตอร์เวย์แต่เปงอะค่ะจากเชิงเซาอันนี้ก็คือใจนั้นจะใกล้กว่าใช่ไหมใกล้กว่าครับใกล้กว่านะจะมีความ40นาทีก็ถึงแล้วครับอ๋อโอเคเลยสุวรรณภูมิไปนิดเดียวเองถูกต้องครับออกมอเตอร์เวย์ก็ถึงแล้วได้ค่ะครับสรุปก็คืออาทิตย์ไปเซิร์ชเน็ตนะใช่ครับสันติชนไปเจอไปเรียนเซิร์ชเสร็จแล้วปรึกษาเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก่อนแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าก็ไปดิเขาไม่ได้ห้ามและเขาก็ไม่ได้แนะนำก็คือทุกอย่างติดทำเองขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับแวนไว้ไปสถานีชนแล้วก็ไปนั่งงงอะไรเงี้ยก็เดินไปสวัสดีครับก็บอกไม่ได้จะเข้ามาต้องสลามต้องให้สลามกันก็ตื่นเต้นก็สลามมือครั้งแรกในชีวิตค่ะมือแต่คือรู้สึกอบอุ่นมากรู้สึกแบบเข้าไปเฮ้ยนี่แหละใช่เข้าไปก็กดเขียนใบสมัครคือตอนเขียนเนี่ยปากถามเรียนที่ไหนครับเรียนยังไงครับต้องทำยังบ้างเสียเงินไหมครับอะไรเงี้ยทุกอย่างฟรีหมดโอ้โหคือเรามาเรียนแล้วยังให้ฟรีอ่ะเราก็แบบเรียนเลยแล้วไม่ได้บอกเพื่อนคนนี้ด้วยแล้วไม่ได้บอกว่าคือเรียนเลยก็แอบเรียนก็นั่งเรียนไปแล้วก็ถ่ายรูปส่งสมัยก่อนจะเป็น MSN ส่งไปว่าเรียนอยู่นะเขาตกใจว่าเฮ้ยมาได้ไงมาตรงนั้นไม่เห็นบอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงเหมือนกันแหละเราก็มาสมัครเขาจับเรียนเลยก็คือมาจังหวะโอเคมากเขาบอกว่ามา9โมงนะซึ่งไป8โมงครึ่งเลยครับคือไปล็อกแล้วก็เป็นคนชอบถามทั้งนั้นที่เข้ามาเรียนเหมือนกันหมดแล้วก็เลยแบบเราไม่เจอคนเดียวเรามีเพื่อนแล้วก็เลยรออะไรก็เลยเรียนสับสนเหมือนกันหมดเลยแต่ละคนใช่ครับด้วยความงงใช่ครับแล้วก็ได้ความรู้กลับไปแล้วทำกันบ้านไหมช่วงนั้นรู้สึกเหมือนกับเรากำลัง alert กับอะไรสักอย่างนึงนะหนังสือเนี่ยเขาขายตรงไหนซื้อหมดหมดทุกเรื่องของอิสลามซื้อหมดครับซื้อหมดสนใจมุ่งมั่นมากเหมือนกับเราต้องสอบเข้าเรียนต่ออะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นเลยพอย้อนกลับไปเนี่ยทุกอย่างเหมือนเราเขาวางไว้ให้เป็นสเต็ปทุกวันนี้อาทิตย์อยู่หออิสลามครับหอมุสลิมอ๋อเหรออยู่ย่านมุสลิมทุกเช้าซุบโบทุกเช้าไปทุกเช้าเพราะว่าเสียงอาซานออกมาไปมัสยิดเหรอใช่เพราะมัสยิดอยู่ตรงหน้าหอแล้วก็ทุกอย่างมันวางเป๊ะเข้าล็อกทุกอย่างคือเอื้อต่อการใช้ชีวิตของคุณมากตอนที่อาทิตย์ทำงานอยู่ช่องไม่ใช่ครับก่อนหน้านี้จะเป็นโปรดิวเซอร์เคเบิลช่องบูสกายพูดอะไรก็ได้ช่องบูสกายชาแนลนะครับก็คือทำอยู่เนี่ยก็คืออยู่หอมุสลิมมาปีนึงก็คือจะสนิทกับลูกชายเจ้าของหอเขาเรียกมาฮับซอนะครับเป็นครูฮับซอเป็นครูตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเขาหรอกมาบอกว่าไอเราก็ไม่กล้าบอกว่ามีเพื่อนผู้หญิงที่จะนิกะด้วยเราก็ไม่กล้าเราเพราะว่าเขายังไม่ได้เข้าขอไปเรียนไม่ใช่สิมาเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนกุรอานสอนที่มัสยิดเขาบอกว่ากุรอานคืออะไรวะกุรอานมาผมสนใจอ่ะก็ผมอยากเรียนผมมีเพื่อนสนิทนู่นนั่นก็คุยไปมาบอกว่าก็ไปสิไปศึกษาดูก็เรียนตรงนั้นด้วยเรียนกุรอานเรียนกุรอานแล้วก็มามีลูกชายลูกชายก็เป็นครูสอนกุรอานก็วัยรุ่นเดียวกับติ๊ดนี่แหละห่างกัน2ปีเขา27ติ๊ด25อะไรเงี้ยก็คือคุยกันถูกคอทุกเช้าก็จะชวนกันไปละหมาดเช้าตลอดนะครับใช่ครับแล้วก็มาได้ทางสันติชนเนี่ยอีกทางนึงจะเป็นทฤษฎีละอะไรที่ยากสำหรับอาทิตย์เพราะเมื่อกี้บอกเองว่าถือศีลอดก่อนใช่ไหมถูกต้องครับใช่ไหมซ้อมถือศีลอดก่อนอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณอยากทำตรงนั้นอยากทำคืออะไรความอยากรู้คุณซ้อมเหรอซ้อมแบบก็วันเดียวหรือว่ายังไงซ้อมอะไรครับซ้อมถือศีลอดเนี่ยก็ถามแฟนก่อนถามเพื่อนคนนี้ว่า
ขาถือกันยังไงอดข้าวช่วงเวลาไหนบวกกับเซิร์ช Google ด้วยว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตกนะห้ามอะไรเลยแต่อะไรน้ำเนื้อไม่ได้เลยนั่นคือคุณลองถือก่อนจะเป็นมุสลิมเหรอใช่ครับเหรอตอนนั้นหมายถึงว่าวันเดียวครั้งเดียวหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นเดือนเป็นเดือนจบคอร์สเขาเลยเหรอจบเขา30วันคุณ30วันเท่ากันเลยเหรอเท่ากันคุณทำอย่างนี้มากี่ปี3ปี3ปีเพื่อก็อยากเรียนรู้ยังไม่เป็นมุสลิมยังไม่เป็นมุสลิมตอนนั้นทำงานหรือยังหรือว่าเรียนที่รังสิตอ่ะเหรอเรียนที่รังสิตแล้วคุณทำได้ไหมทำได้ผ่านไหมผ่านไหมคือผ่านไหมคือบทแตกไหมไม่แตกครับไม่เคยแตกเลยนะแล้วจะเคร่งมากกว่าด้วยซ้ำอันห้ามดูลินละวันแรกย้อนกลับไปวันแรกเป็นไงจำได้ไหมตื่นเต้นผ่านตื่นเต้นมากวันแรกก็ผ่านเลยเหรอคือจะนัดกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนกวนเขาเป็นมุสลิมตีสามไปหาอะไรกินกันทานโซโฮถูกต้องอะไรกินกันก็ลงมาใต้หอก็ยามก็งงลงมาตีสามไปหาอะไรกินแล้วเพื่อนคุณไม่งงเหรอว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ได้เป็นมุสลิมมาอะไรกับเขาเนี่ยก็คือเราจะห่างกันแค่ปีเดียวคือเวลาคุยเนี่ยอาทิตย์จะบอกเขาว่าให้เอาแผ่นกั้นที่ระหว่างพี่กับน้องออกไปให้เป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะว่าอยากเรียนรู้เป็นคนที่อยากรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงเป็นยังไงก็เลยไปกับเขาไม่แล้วคุณท้าทายตัวคุณเองด้วยไหมว่าคุณจะทำได้ไหมอะไรอย่างนี้ป่ะถามว่าท้าทายไหมไม่มีคำว่าจะทำได้ไหมมีคำว่าต้องทำได้ถูกต้องแล้วคุณเชื่อในอัลเลาะห์หรือยังตอนนั้นที่คุณเริ่มซ้อมถือศีลอดอ่ะยังไม่รู้จักอัลเลาะห์แต่คุณแค่อยากรู้ว่ามุสลิมเขาถือศีลอดกันไปทำไมแล้วทำไมก็ถือได้ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่ประเพณีของเขาช่วงเนี้ยรอมฎอนเนี่ยว่าเขาทำอะไรคืออะไรอะไรยังไงตอนคุณทำไปคุณยังไม่เป็นมุสลิมเนี่ยคุณไม่ได้ผลบุญนะคุณรู้ป่ะรู้ฟรีนะถูกต้องครับฟรีนะยอมครับยอมนะใช่ครับคุณผ่านไป3ปีคุณได้อะไรตรงนั้นในการซ้อมถือศีลอดของคุณ3ครั้ง3ปีคุณได้อะไรได้อะไรความอดทนความอดทนความอดทนแล้วความขยันความเป็นความเป็นระเบียบของเราครับทำไมอัลเลาะห์ถึงต้องให้มนุษย์ถือศีลอดเพื่ออะไรเพื่อคือมนุษย์เราจริงๆอ่ะเอาจริงๆคือข้าวมื้อเดียวก็อยู่แล้วหรือถ้าไม่กินหรือว่าถ้าเรามีแค่น้ำแก้วเดียวเนี่ยเราก็สามารถอาศัยอยู่ได้นะครับผมก็คิดว่านั่นแหละเราไม่จำเป็นที่จะต้องกินตลอดเวลาถูกต้องไหมครับนี่คือเราหิวถามก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็อิ่มแล้วเป้าหมายของการถือศีลอดเนี่ยเดี๋ยวรอมฎอนกำลังจะใกล้ก็มาถึงแล้วตอนนี้มีการนับเตรียมนับถอยหลังกันละจะอีกประมาณ80วันไม่ถึง3เดือนดีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการให้เรามีความอดทนใช่ไหมคะมีความสบัดแล้วก็รู้จักการแบ่งปันที่เมื่อกี้ติดบอกใช่ไหมได้เงินหาเงินมาก็ยังรู้จักการแบ่งให้น้องอะไรประมาณนั้นนะคะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราถามต่อนี่สรุปว่าอิสลามในสายตาของอาติฟเนี่ยมีแต่มุมบวกถูกต้องครับใช่ไหมมีแต่มุมบวกเพราะว่าอาติฟอ่ะพยายามทำทุกอย่างที่อยากทำแล้วก็ให้ได้ปิดกั้นพยายามดูเขาทำยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเซิร์ชขอบคุณคอมเพื่อนนั้นมากหายไปแล้วนะครับเซิร์ชดูเป็นยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บแล้วก็ที่บ้านยังไม่รู้แต่ว่าแฟว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เป็นมุสลิมแล้วเดี๋ยวก่อนนะทุกวันนี้มันถึงสเต็ปไหนคุณกล่าวกอลิมอชฮาดาหรือยังเรียบร้อยแล้วที่ไหนกล่าวที่รู้สึกจะเป็นข้างบ้านเอาไม่ได้ไปที่สันติชนเหรอไม่ใช่ครับทำไมคือจะบอกว่าผมกล่าวก่อนเข้าสันติชนเองนะอ๋อเหรอจริงครับกล่าวก่อนที่คุณจะไปเรียนสันติชนอีกเหรอถูกต้องครับอ๋อเหรอเมื่อไหร่วันไหนจำได้ไหมปีไหนจำไม่ได้แล้วอ่ะประมาณผมกล่าวปีที่แล้วเปล่าก่อนปีที่แล้วสัก57หรอปลายปี56ครับ56เลยเหรอใช่ครับกล่าวเข้าเลยโอ้นี่คือเป็นมุสลิมมาประมาณสักจะ3ปีแล้วเหรอใช่ครับแต่คือเริ่มศึกษาเขาเรียกว่าจริงจังเริ่มเรียนอย่างเป็นทางการเรียนทฤษฎีครับคือไม่ใช่เราแค่รู้มาเราต้องมารู้ว่ามันเป็นที่1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เริ่มเจาะลึกขึ้นก็เลยเริ่มมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วโอเคย้อนกลับไปวันนั้นน่ะวันที่คุณกล่าวกอลิมอชาดานวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันอธิบายไม่ได้ออพอเรากล่าวปั๊บโอ้โหทุกอย่างคือมันใช่แล้วนะนั่นคือเป็นอาทิตย์เป็นคนใหม่เลยนะเป็นคนใหม่แล้วนะคุณเป็นผ้าขาววันนั้นเลยใช่ครับบรรยากาศมันยังไงมันที่ไหนอ่ะมันไม่ได้ที่โรงเรียนด้วยนะมันเลือกคือที่ไหนอะคะแถวบ้านเหรอแถวบ้านไหมแถวแล้วคุณไปกล่าวกับใครเพื่อนกล่าวกับเพื่อนใช่นาทีนั้นคือคุณพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เซิร์ชก่อนว่ากล่าวยังไงพูดยังไงอะไรไหนพูดให้ฟังสิไหนพูดให้ฟังสิอ่ะขอฟังหน่อยอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์แปลว่าจำไม่ค่อยได้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับนอกจากอัลลอฮ์และท่านรอซูลท่านรอซูลเป็น
ศาสนทูตของพระองค์คือท่านมูฮัมหมัดนะครับท่านรอซูลคือท่านมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับรู้สึกตื่นเต้นนะคืนนี้คืนนี้พูดตื่นเต้นตื่นเต้นสินะพิธีกรต้องมีความพร้อมตลอดเวลาใช่ไหมดูดีแล้วนะคะนั่นคือประโยคสำคัญเป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตของเราใช่ป่ะครับตอนท่องครั้งแรกอ่ะขับรถก็ท่องคาราโอเกะคาราโอเกะคาราโอเกะจดใส่กระดาษไว้ถูกต้องครับแปะไว้เลยครับแปะไว้เลยท่องตลอดกินข้าวก็ท่องอะไรก็ท่องคือให้มันซึมอยู่ข้างในเพราะเวลาเข้าไปเนี่ยเราเนี่ยอ๋ออ๋อโอเควันนี้อาทิตย์ใครเป็นคนตั้งชื่อให้คุณใครตั้งชื่อกับของอะไรเนี่ยแม่คุณแม่ของเพื่อนนะครับแม่คนนั้นวันนี้ท่านยอมรับคุณมากน้อยแค่ไหนในมุมมองผมคิดว่าท่านยอมรับแต่อาจจะไม่อาจจะอยากให้ทำให้ถูกต้องแค่นั้นนะครับทำให้ถูกต้องหมายถึงถูกต้องคือนิกะใช่ครับแต่ท่านยอมรับคุณไหมท่านยอมรับในความรู้ศาสนาของคุณในการปฏิบัติตัวของคุณไหมยอมรับยอมรับยอมรับครับท่านยอมรับท่านก็รู้ว่าติ๊บไปเรียนมาติ๊บทำอะไรมาแล้วบ้างอะไรบ้างวันหนึ่งคุณจะมาเป็นผู้นำครอบครัวให้กับลูกสาวท่านท่านเชื่อถือคุณถูกต้องครับคุณละหมาดละหมาดไปละหมาดที่บ้านท่านก็คือท่านก็จะเรียกตลอดเอ้ยมักริบแล้วนะก็ไปครับไปมีลูกหลานก็ล้างมือล้างมือล้างมือก็ละหมาดกันที่บ้านถ้าแต่งงานแล้วนี่ก็แล้วคุณก็จะไปอยู่บ้านแฟนถูกต้องครับอันทำโดนเลยละพร้อมสำหรับการมีครอบครัวพร้อมสำหรับการจะเป็นผู้นำครอบครัวทำโดนเลยละนะคะวันนี้ในห้องส่งของเราเดือนก่อนหน้าคุณอาทิตย์ก็จะมีสุภาพบุรุษคุณตอฮานะคะมาคุยกันนะเขาก็เพิ่งแต่งเมื่อธันวาที่ผ่านมาคุณอาทิตย์นี่กำลังจะแต่งชาล้อมเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่เมื่อไหร่น่าจะปลายเดือนพฤษภาครับปลายเดือนพฤษภาอินชาอัลเลาะห์นะคะอินชาอัลเลาะห์สิ่งที่คุณคิดว่าอัลเลาะห์ให้กับคุณมากที่สุดคืออะไรอัลเลาะห์ให้กับผมมากที่สุดคือการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็ทุกอย่างมันจะมีเหตุผลของมันคือมันไม่ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนที่อันเคยบอกว่าอัลเลาะห์เขาวางมาให้แล้วแบบนี้คือที่ผมการเรียนตั้งแต่เด็กๆคือแบบทุกอย่างอยากได้อะไรมันต้องใช้เงินแล้วเงินมาจากไหนต้องทำงานคือทุกอย่างมันจะมีกระบวนการของมันอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่อยู่ในแก้วใบนี้ขึ้นมาได้โตใบนี้ขึ้นมาได้มันต้องมีคนสร้างคนผลิตออกมากว่าที่คุณจะทำให้ครอบครัวของผู้หญิงยอมรับคุณเชื่อว่าคุณต้องผ่านกระบวนการศึกษาการวางตัวถูกไหมกว่าจะคุณจะผ่านมาถึงด่านนี้ได้แล้วครอบครัวของคุณล่ะเปิดใจยอมรับความเป็นมุสลิมของคุณมากน้อยแค่ไหนอันนี้บอกตรงว่ายากมากจริงป่ะคืออาทิตย์คิดเองเหรอคิดเองว่าเขารับไม่ได้คิดเองว่ามันยากแน่เขาไม่ยอมแน่ก็เลยไม่กล้าบอกทุกวันเนี้ยบอกอันนี้ก่อนอ๋อก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้คือไม่กล้าบอกกลัวมากเพราะว่าจากคุณพ่อรับไม่ได้แม่รับไม่ได้กลัวมากแต่พอเราได้คุยก่อนหน้านี้นะครับตอนช่วงประมาณ2ปีแรก3ปีแรกเขาเริ่มรู้แล้วว่าเพื่อนของเราเป็นมุสลิมเขาเริ่มรู้แล้วเขาก็เริ่มบอกเฮ้ยคือต้องเข้านะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นตำรวจเขาก็เคยเป็นทหารที่ภาคใต้เขาก็ซึมซับมาอยู่เขาก็บอกว่าต้องเข้านะเขาก็พูดแต่เขาไม่ได้ห้ามเขาบอกว่าอย่าเข้าไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณต้องเข้าถ้าคุณมีแฟนก็คือจบคิดว่าพ่อคงรู้แล้วก็พอเราเริ่มทำงานเริ่มเก็บเงินเริ่มใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับพ่อก็เลยผมก็เลยโทรหาพ่อบอกว่าเนี่ยจะมั่นหมายนะพ่อก็วันไหนบอกด้วยจะมาเขาไม่ขัดจะมาใช่ครับเขาไม่ขัดเลยแสดงว่าที่บ้านคุณไฟเขียวไฟเขียวแต่เราอ่ะกลัวไปเองคุณกลัวไปเองแสดงว่าท่านเองท่านก็รู้จักนิสัยของลูกชายของท่านเองถูกไหมว่าคุณเป็นคนมุ่งมั่นคุณเป็นคนมีแพลนชีวิตถูกไหมคะนั่นความเป็นคนมีแพลนของชีวิตเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็บอกเองว่าอาจจะมีบ้างที่มันกดดันตัวเองแล้วก็เครียดมากไปทีนี้ความเป็นคนเก่งนะคะความเป็นคนมั่นใจอะไรก็แล้วแต่ที่มันสะสมของเรามาเรื่อยกว่าเราจะมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์มีอัลเลาะห์เนี่ยอาทิตย์จะต้องรู้จักคำอยู่คำนึงว่าตะวักกันตะวักกันตะวักกันก็คือการมอบหมายใช่ไหมคะไม่ว่าจะสิ่งดีสิ่งร้ายอะไรที่เกิดขึ้นนะก็คือต้องมีความมอบหมายกับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นทุกข์ก็แล้วแต่นั้นสิ่งนึงที่วันนี้เราจะช่วยกันขอดุอาให้กับคุณอาทิตย์ก็คือขอให้มีความตั้งมั่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในทุกๆสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับสิ่งที่เป็นบารกัตนะคะได้รับของขวัญจากพระองค์นั่นคือความเป็นครอบครัวที่ดีงามวันหนึ่งถ้าหากว่ามีลูกนะคะก็ให้ได้ลูกที่มีความซอและนะคะเป็นลูกที่ดีอยู่ในหนทางของพระองค์แล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นผู้นำที่ดีแล้วก็สร้างประชาชาติที่ดีให้กับสังคมมุสลิมต่อไปชาลอนะคะสุดท้ายนิดนึงอาทิตย์จะให้กำลังใจยังไงกับคนที่อยากศึกษาในหนทางของพระองค์บ้างคะเชิญค่ะครับ
สำหรับคนที่ศึกษานะครับดูอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์บอกเลยว่าถ้าคิดอย่าทำแต่ถ้าคิดแล้วทำไปเลยอย่าได้แค่คิดครับลงมือทำดีกว่าให้มันเห็นผลให้มันเกิดผลณตอนนั้นถ้าคุณคิดคุณก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืนหรือว่าเดือนหน้านะครับถ้าคิดว่าจะทำอย่าทำถ้าคิดแล้วลงมือทำเลยครับโอเคนะคะทำดูเลยแล้วนะคะขอรับทรงโปรดตอบแทนความดีงามให้กับคุณอาทิตย์จิตกำพลนะคะเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับที่นี่เส้นทางสายใหม่นะคะวันนี้เราสองคนถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันก่อนเลยค่ะวัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะ